บางก่อนว่าทําไมผมถึงเข้าตรงจุดนี้นะครับแล้วก็บวนการคิดนมันเป็นยังไงเนาะในอนาคตทุนที่จะได้เข้าเทรดแบบนี้ได้นะครับอันดับแรกเลยอันนี้คือคู่เงินในส่วนของ g b p j p y Timeframe 30นาทีนะครับใช้เวลาเทรดทั้งหมดเนี่ยเทรดเนี่ยถ้าเรามาดูใน Timeframe 1นาทีนะจะเห็นว่าผมใช้เวลาเทรดแค่ประมาณไม่ใช่ประมาณนะอ่ะ7นาทีนะครับแค่7นาทีนะครับราคาวิ่งไปทั้งหมด15บหปบแล้วก็เก็บกำไรเข้ากระเป๋าไปพันกว่าเหรียญน,นะครับทีนี้ ถามว่าแล้วกระบวนการคิดมาเป็นยังไงอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูไทม์เฟรม30นาทีครับนี่จะเห็นตรงกรอบที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับกรอบนี้แหละคือกรอบที่บ่งบอกว่าราคาเนี่ยมันไซเวย์อยู่ถูกไหมพยายามจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลงก็ลงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเมื่อราคาไซเวียต้องรออะไรฮะต้องรอให้มันมีการปิดเหนือแนวต้านทีเนี้ยพอราคามาปิดเหนือแนวต้านปุ๊บนะครับเราสังเกตซ้ายมือสิมันมีอะไรครับ มันมีคลีนทัฟฟิกถูกไหมครับแต่ปัญหาคือมันปิดแนวต้านเนี่ยปิดสูงเกินนะครับสูงก่าแนวต้านเกินตรงเี้ยเราไม่ควรบายผมก็เลยยังไม่เล่นนะครับทีนี้ทําไมถึงกล้ามาเล่นตรงจุดนี้รู้ไหมครับเพราะว่ามันคือจุดที่ราคาเนี่ยสามารถทะลุเจ้า reject ตรงนี้ไปได้ครับครั้งหนึ่งราคาเคยมาแตะตรงนี้แล้วมันเด้งลงนะครับแต่ครั้งที่2ถ้ามันสามารถทะลุโซนนี้ไปได้มันคือการผมอบอกว่าเฮ้ยนะตอนนี้ราคาต้องขึ้นแล้วเพราะว่า อะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเขาพยายามจะวิ่งลงนี่ครับนี่คือโซนแนวรับที่ราคาจะวิ่งลงแต่ไม่สามารถลงได้เพราะฉะนั้นราคามีแค่ขึ้นกับลงครับถ้าราคาไม่สามารถลงไปต่ำกว่าโซนนี้ได้มันจะไปตรงไหนมันก็ต้องขึ้นแล้วถาวมันจะขึ้นถึงจุดไหนถูกไหมครับเราต้องมาดูที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงและก็ไทม์เฟรมเดลี่นะครับไทม์เฟรม4ี่ชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเป็นการทําโครงสร้างราคานะครับคือปิดสนี้ไปก่อน ราคาขึ้นมาทำจุดสูงสุดกับตัวลงมาทำแนวรับขึ้นมาทำรีเทสไฮแล้วมีโอกาสขึ้นไปทำไฮใหม่ถูกไหมเพราะตรงนี้เป้าหมายของเราคือราคาจะขึ้นต่อถ้ามาดูเดลี่ครับเราเห็นว่ามันคือการที่ราคาเนี่ยสูงไม่ได้หรอเอเอมาอามันจะงงนะครับดูอ่ะประมาณนี้เราเห็นว่ามันคือการที่เดลี่เนี่ยมีการรีเจ็คขึ้นมาเดี๋ยววันนี้ได้เรียนรีเจ็คครับแท่งนี้คือแท่งรีเจ็คเดี๋ยวจะได้เรียนนะครับ ราคามีโอกาสขึ้นต่อได้ทุกอย่างครับไทม์เฟรมทุกไทม์เฟรมมันบ่งบอกว่าต้องการจะขึ้นต่อหมดก็เลยทําการกดบายไปตรงจุดนี้นะครับซึ่งสิ่งที่การาฟทาก็คือมันก็วิ่งขึ้นได้แต่ผมเล่นไม่เยอะนะครับเล่นแค่15เป๊บแค่จุดนี้เองนะครับทั้งหมดทั้งมวลไอเดียสรุปก็คือว่าราคาแพมจะวิ่งลงลงไม่ได้นะครับพอมีแรงซื้อส่งมาปุ๊บบวกกลับเลยครับตลาดลอนดอนเปิดนะครับวอลลุ่มก็ส่งเข้ามาการาฟก็เลยวิ่งขึ้นต่อนั่นเอง ย้ำนะตลาดเปิดบวกวอลุ่มครับย้อนกลับไปวันแรกในเรื่องของตารางเวลา f o เ e x ที่ผมสอนให้นั่นแหละครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนะนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนะนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกััััััันนนนนนะะคคคคครรรรรบบบกกลลลิิงง์สสสมมมมออยยู่่ใต้้้้ปีาาาาถเเเขได นี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัยเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนัเนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเก่ับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยเน,นะครับทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะสงสัยว่าเฮ้ยตลาดเปิดบวกวอลลุ่มมันคืออะไร มันทรงพลังขนาดนั้นเหรอมันใช้ได้จริงเหรอนะฮะบอกได้เลยลว,ว่ามันคือทองคําดีๆนั่นเองนะไม่ใช่ไม่ใช่การเทรดทองคำนะ,ะหมายถึงว่ามันคือขุมทรัพย์ประมาณนั้นเปรียบเปยน,นะ,ะมันคือทองคําเลยถามว่ามันคือยังไงครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าการจะทํากําไรนาลาฟอลเร็กให้ได้เนี่ยมันต้องการอะไรครับเอาถามง่ายๆมันต้องการแท่งใหญ่ๆถูกปะแท่งลงยาวๆนะฮะ หรือไม่ก็แท่งขึ้นยาวๆถูกไหมนั่นคือเบสิกพื้นฐานที่เราตอบกันได้อยู่แล้วถูกป่ะฮะหมดบอกเฮ้ยไม่ใช่หรอกพี่ต้องการเทนยาวๆอ่ะเพราะผมถามว่าเทนยาวๆมันจะเป็นแท่งยาวได้ไหมมันก็ต้องเป็นแท่งยาวก่อนถึงจะเป็นเทนยาวถูกไหมสมมุติตรงเนี้ยถ้าเราเซลล์นะฮะมันจะเป็นเทนยาวได้ไงถ้ามันไม่มีแท่งยาวๆแบบนี้ยาวๆแบบนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ง่ายๆถ้าเราอยากเทรดให้ได้กําไรครับเราต้องเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในแท่งยาวๆแบบนี้ให้ได้ นั่นคือสิ่งที่เราต้องตอบตัวเอ้าด้ว่าแล้วทำยังไงล่ะนะ,ะมันก็มีอยู่หลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายที่สุดครับก็คือในเรื่องของวอลลุ่มบวกตลาดเปิดนะฮะตลาดเปิดคืออะไรครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนอาน พูดเล่นนะฮะเดี๋ยวฟังในคลิปนี้ก็ได้ช่วงตลาดเปิดเนี่ยก็คือมันจะแบ่งเป็นช่วงนะฮะจะมีช่วงของตลาดเอเชียนะฮะตลาดนิวยอร์กตลาดลอนดอนเปิดถ้าอยากได้แบบฉบับเต็มๆนะไปดูในคลิป3ามชั่วโมงในช่องผมผมมีสอนมาให้แล้วนะครับหน้าแรกเลยเข้าไปหน้าแรกในช่องผมแล้วกดติดตามแล้วไปดูคลิป3ามชั่วโมงนั้นแต่ถ้าเกิดขี้เกียจฟังเอาแบบสั้นๆง,ง่ายๆช่วงเวลานีครับมันคือช่วงเวลาที่ตลาดเปิด มันจะเป็นช่วงที่มันจะมีออเดอร์ล็อตใหญ่เข้ามามันก็จะเป็นวอลลุ่มเยอะทําให้แท่งเทียนเนี่ยเป็นแท่งให,ใหญ่แบบนี้เราสามารถเล่นได้สังเกตไหมครับถ้าเราเปิดกราฟเป็นช่วงเวลาดาเนินอย่างเช่นบ่าย2ทุกวันนะบางวันนะฮะประมาณอาทิตย์หนึ่ง3วันอนะบ่าย2เนี่ยจะมีวอลลุ่มเยอะกราฟมันจะเริ่มวิ่งแรงๆนะวิ่งเร็วๆนะหรือแม้กระทั่งช่วงของตลาด1นึ่ทุ่มนะครับตลาดนิวยอร์กเปิดกราฟจะเป็นไงครับวิ่งแรงๆเร็วๆแต่ไม่ใช่ทุกวันนะ ประมาณสักสองสาวันหนึ่งในในสัปดาห์หนึ่งประมาณนี้หรือแม้กระทั่งช่วงของประมาณ2องทุ่มสามทุ่ม n y s c เปิดตลาดนิวยอร์กสต็อกมาเก็ตของตลาดนิวยอร์กนะฮะเปิดการาฟก็จะวิ่งวิ่งแรงนะฮะพวกนี้นั่นแหละครับคือช่วงที่ตลาดมีวอลลุ่มนะ,ะช่วง8ปดโมงเช้าตีสี่ตลาดเอเชียเปิดนะฮะก็จะเป็นช่วงที่มีวอลลุ่มเหมือนกันพวกนี้ครับคือช่วงเวลาที่เราสามารถเก็บกําไรได้ง่ายแล้วไวอย่างที่ผมโชว์ให้ดูในตอนต้นคลิปครับอ่าตรงนั้นน่คือช่วงตลาดเปิด ใช้เวลาแค่7นาทีนะครับในการทำกำไรสิบห้ถามว่าทำไมมันไวจังอะ่ะบางทีพี่รอเป็นชาติเลยพอพี่ไปเล่นตอนที่ราคามันไซด์เวย์นะถ้าพี่มาเล่นช่วงเวลาอย่างเงี้ยครับเนี่ยช่วงเวลาที่ตลาดมันเปิดเนี่ยสนะิบโมงนะฮะบ่ายสองเนี่ยบ้านเขาเนี่ยวอลลุ่มเยอะไหมเยอะนะครับเนี่ยเล่นเวลาช่วงเนี้ยเนี่ยคือแท่งใหญ่เราสังเกตเวลาข้างล่างครับมันคือ15บห้าสามศูนย์มโนถามเฮ้ยมันคือ3ามโมงเย็นเหรอไม่ใช่ครับนี่คือเวลาต่างประเทศ ถ้าแปลงเวลาเป็นบ้านเราเนี่ยมันคืนหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะถามว่ามันคือช่วงอะไรล่ะช่วงตลาดนิวยอร์กเปิดไงมันเลยเป็นแท่งใหญ่ลองนึกภาพครับคนที่มาเซลล์ตั้งแต่ตรงนี้เขาต้องนั่งรอกี่นาทีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ารอทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งนะครับ2ชั่วโมงครึ่งเพื่อให้ได้แท่งนี้แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องของเวลาครับเรารอเลยทุ่มหนึง่งนะฮะเรามานั่งรอรอแค่ประมาณชั่วโมงเดียวเราได้เล่นแล้วและได้กําไรไวด้วย เพราะนั่นนี่คืออนุภาพของการเล่นช่วงของตลาดเปิดเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่ามันจริงไหมอ่ะเราดูตรงนี้ครับเราเห็นคําว่าเซสชันถูกไหมเซสชันตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยเล่นช่วงตลาดเอเชียหรอกเพราะนั้นปิดไปเลยเราจะโฟกัสแค่ตรงนี้ครับก็คือเลข10กับเลข15นะเลข10ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะเห็นว่ามันเขียนตลาดดอนดอนถูกไหมถ้าเป็นบ้านเรานะครับมันคือกี่โมงมันคือบ่าย2 นะบางคนก็จะว่างว่างงานแล้วก็เทรดได้บ่าย2แต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเอาแบบชัวร์วเ,นนเนี่ยบางคนนะส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยจะว่างช่วงนี้คือตลาดนิวยอร์ก15บห้านถ้าเป็นบ้านเราครับคือ1นึ่ทุ่มนะช่วงนี้ครับสช่วงนี้บ่าย2นะครับกับ1นึ่ทุ่มคือช่วงเวลาที่ตลาดจะมีวอลุ่มเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันจริงไหมเพราะ,ะนั้นผมอนุญาตก่อข้ามไปเลยนะฮะปุ๊บเรามาดูช่วงแรก10บโมงเห็นไหมบางทีก็จะเป็นอย่างไี้ครับนิ่งๆมาตลอด อยู่ดีมีแท่งใหญ่โผล่มานั่นแหละครับคือช่วงของตลาดมีวอลลุ่มนะบางคนบอกเฮ้ยมันมันสิบโมงไงนี่มัน9นะฮะคือผมขอพูดเป็นเวลาไทยแล้วกันเนาะมันตลาดเปิดยังไงบ่ายสองไงตรงนี้มันคือ9ก้มันคือบ่ายโมงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเออมันจะเป็นช่วงนะครับบางทีมันก็เป็นบ่ายโมงนะครับถึง 2, บ่ายสองเนาะช่วงของตลาดเปิดก่อนตลาดเปิดนะครับก็จะมีวอลลุ่มได้เหมือนกันหรือตอนตลาดเปิดก็มีวอลลุ่มได้บางคนงงฮะเอางี้เรียบเรียงใหม่ ตลาดมันจะมี2ช่วงคือช่วงก่อนเปิดกับเปิดจริงนะครับก่อนเปิดกับเปิดจริงช่วงตลาดของลอนดอนก่อนเปิดคือบ่ายโมงเปิดจริงคือบ่ายสมันจะสุ่มครับบางวันก่อนเปิดก็มีวอลลุ่มบางวันเปิดถึงจะมีวอลลุ่มประมาณนี้ถ้าเป็นตลาดของนิวยอร์กนะครับตลาดนิวยอร์กมันจะมีเหมือนกันครับคือช่วงก่อนเปิดก่อนเปิดจะเป็น5้าโมงนะครับเปิดแล้วปประมาณหนึ่งทุ่ม ช่วงประมาณนี้บางวันก็จะเป็นช่วง5้าโมงที่มีวอลลุ่มบางวันก็เป็นช่วงหนึ่งทุ่มที่มีวอลลุ่มมันจะสุ่มไม่ใช่ทุกวันแล้วแต่วันนะแต่บางวันก็เป็นอย่างี้ครับลึกไปอีกบางวันครับตลาดลอนดอนไม่มีวอลลุ่มเลยก็มีนะครับนิ่งเลยทั้งก่อนทั้งเปิดไม่มีเลยฮนะมามีอีกทีหนึ่งนิวยอร์กหรือไม่มีเหมือนกันไปมีอีกทีหนึ่งเอเชียอันนั้นก็แล้วแต่บางทีก็เป็นอย่างนั้นได้ไม่ไม่ได้ตายตัวว่าเอ้ยมันต้องมีวอลลุ่มทุกวันไม่ใช่อย่าง,งนนง่ายเกิไป นะตลาดไม่ชอบอะไรมันง่ายๆครับไม่มีไม่มีทางง่ายขนาดไม่มีแต่ว่าตรงนี้ก็จะเห็นว่าไงครับเออมันคือบ่ายโมงเปิดมาแสดงว่ามีวอลุ่มก่อนนะครับราคาก็วิ่งลงได้นะครับสุดท้ายสารต่อวอลุ่มวิ่งลงต่อง่ายๆเลยอีซี่เลยมูฟนี้นะครับอย่างนี้เลยอ่ะทีนี้เราข้ามไป15บห้าูนย์ครับช่วงตลาดนิวยอร์กเปิดเดี๋ยวจะเป็นแท่งใหญ่อ่ะแสดงว่าตรงนี้ไม่มีวอลุ่มนะครับค่อยมันมีวอลุ่มอีกทีหนึ่งช่วงของเปิดไปแล้วก็มีเป็นช่วงของตลาดนิวยอร์กซอกเอ็กชเชนเป จะเห็นว่าสุดท้ายมันเป็นแท่งใหญ่ไหมแท่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทํากําไรให้มันง่ายเราควรรอช่วงแบบนี้ครับช่วงที่มันผันผวนช่วงที่ออเดอร์มันเยอะช่วงที่เป็นแท่งใหญ่ๆถ้าเราไปเล่นอย่างเงี้ยโอ้โอกาสเสียสูงมากถ้าไปเล่นอย่างเงี้ยเสียสูงมากนะครับเดี๋ยวไปดูวันถัดไปครับอ่ะลองดูนะครับบางวันมันก็จะมีวอลลุ่มบางวันมันก็จะไม่มีอย่างนี้ครับตลาดเปิดแล้วก็น่าจะไม่มีวอลลุ่มนะครับ ถึงแม้จะเป็นบ่าย2แต่อาจจะไม่มีวอลลุ่มก็ได้เดี๋ยวลองดูครับเห็นไหมมันไม่มีก็ได้เพราะบางทีากราฟมันก็วิ่งมาก่อนนแะเห็นไหมมันไปวิ่งช่วงนี้แล้วไงไปวิ่งช่วงเอเชียแล้วมันอาจจะพักตัวบ้างก็ได้ถ้าเรามองแบบคิดตามนะฮะเนี่ยเหมือนคนเราอ่ะมันวิ่งไปลาช่วงเช้านะฮะช่วงบ่ายมันก็ทำอะไรครับขอนอนพักบ้างนะอาจจะไปวิ่งทีหนึ่งช่วงไหนครับช่วงเย็นวิ่งขึ้นต่อหรือไม่ก็วิ่งลงต่อนะฮะเดี๋ยวลองดูครับแสดงว่าช่วงนี้พักไม่มีวอลลุ่มแล้วปึ๊ ลองดูช่วงเย็นครับช่วงเย็นมาคอลเลกชันไหมนี่ช่วงเย็นวิ่งต่อประมาณนี้ครับแบบนี้เลยพักนะฮะพักเสร็จเราวิ่งต่อนะบางคนถามว่า,าเอา้าเราช่วงนี้มันวิ่งเหมือนกันนี่ใช่ครับแต่บางทีก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีวอลลุ่มหลังจากที่ตลาดเปิดไปแล้วนะครับเราจะมาคาดการณ์ไ,ไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์แต่ต้องเข้าใจว่าที่ผมมาสอนให้คือเราสามารถใช้จุดได้เปรียบตรงนี้ได้ดึงความได้เปรียบมาได้คือเรารู้แล้วอ๋อบางวันเว้ยตลาดเปิดมันวิ่งเร็ว ถ้าเกิดเราอยากได้กําไรไวๆง่ายๆนะครับเราก็มาเฝ้าดูอาจจะเป็นวันที่โชคดีก็ได้ที่เรามาเฝ้าแล้วมันมีบอลุ่มให้เล่นนะครับเหมือนกับคลิปที่ผมเปิดให้ดูมันก็จะง่ายเนาะเราก็สามารถเล่นได้เลยไม่ยุ่งยากมากแต่บางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะครับเขาไปเล่นช่วงแบบนเนี้ยเนี่ยเล่นช่วงเนี้ยไซเว์นะฮะไซเว์นะฮะกดเข้าเทรดแล้วการาฟมันก็จะโดนหลอกเนี่ยเดี๋ยววิ่งลงเดี๋ยวกลับตัวขึ้นนะฮะหลอกเรามั่วไปหมดอะไรพวกนี้นะครับ ถ้าเป็นช่วงตลาดวอลลุ่มเยอะเห็นไหมครับอันนี้ผมย้อนกลับมาอันนี้เห็นชัดเจนเลยพอสิบปุ๊บนะครับปึ้งเดี๋ยวลองดูนะการาฟวอลลุ่มมาครับวิ่งยาว,ยาวๆแรงๆบางคนงงเฮ้ยทำไมอยู่ดีมันนิ่งมานานทาไมอยู่ดีมีแท่งใหญ่เลยวะนะครับมันคือแท่งของตลาดเปิดไงแท่งนีนะ้เห็นไหมฮะแท่งนี้ใหญ่สุดลวถ้าเทียบกับแท่งก่อนๆนนะ่าแสดงว่าแรงขายมาแล้วนะนี่คืออนุภาพของตลาดเปิดประมาณนี้เราสามารถใช้มันในการเริ่มต้นหากําไรได้ นะครับเราก็อย่างที่ผมให้ดูในเทรดนะครับนี่คือเทรดที่สามารถเข้าได้จริงนะครับเป็นโบรกเกอร์จริงๆใช้จริงนะครับได้กําไรเทรดนี้จะประมาณพันกว่าเหรียญพันเเหรียญนะครตรงนี้เลยตอนนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับคอนเซปต์แบบนี้การเทรดกราฟเปล่าเนาะเนื้อหาแบบนี้นะครับสไตล์การสอนแบบนี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสวัสดีครับ หรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลว,ลวนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลากหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป่าล้วนนะครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทเนะารด แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราเสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนีย้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิ Nicholas, สต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป right? ็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคคคคนน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 ททททีีีีีี่่่่่่สสสจอออออะะะะรร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 ัััับบบผมมมกก็็ยย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 าาาาางงงงงเเ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 ลลวววว์์ต้้้้ปแแดขูถฮ ใช่ไหมเราเรียนค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นิเกเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลย และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทื่ทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลง ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาลราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100นะร้อเนะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ท จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับทีถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3ามสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่859 9บาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่7599าเาบาทต้องบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงเนื้อหามูลค่ณทานี่บอกครับว่า มันต้องหลักหมื่นโดยสามเนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้เพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้การละเทิดกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ2 3าเดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมาราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมมมาาารเวขออ้งผนะ่ โค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโค้ดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนหนึ่งแต่ว่าเดือนเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่ 7, 5 9 9บาทถ้าสนใจอยากเรียน,นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ m j o p o ต้องมี ad ด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เจอเนาะมี a ด้วยนะผมหรือจะสแกน qr c ค d e ตรงนี้ขวววาาามมมืือออกกกก็็ได้้จจะเจเหนนััแลท่ สนใจ7 5 9 9รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะๆในแชทไลน์นะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ7 5 9 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ย้ำครังสุดท้ายถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9พบาทแล้ว นะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ประปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%ยเเนลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16กพฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่งเองอนนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร0 0์นตะครับ s c o ป i n g ไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคหลาายคิปน่จะประมาณับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอากรีนกราฟิกโปรเซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเเเเเทททรรรรรรรดดดีีีมมมมมมาาาาากกๆออััับบบวว่่่ผผยงยงงนนไคนะคะแลล้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญน,นะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอักอนหนึ่งเนะีนะ่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนะี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึื่่่ออออๆพิบตต้้ททุุถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็าโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานครัับอีกกก่่าาานนนนนึงวว้มุยใเ็ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกน,นะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาาพมมันนนนเห็ไ่่คครรบบบด้้แแตงลว คอร์สเซร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ l ล n e ID ยแอดเอ็มเจวลตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสกแกนเคิลโค้ดก็ได้นะครับโปรโมชันนี้ถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องเือนที่บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้คนเนี่ยได้เรียนด้วยกัน ก็ต้องถามเนนูก็ได้นะผมว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ2 0 0กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับ200ดอลลาร์ตรงนี้ในตลาดฟอเร็กซ์เราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่รู้ที่เราต้องจ่ายให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่านะครับเพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อน อย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือือนสุดท้ายที่ราคาจะ7 0 0 0ันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น800 0ันรัานาบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองถามเด,ดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ